อโต้โหนะมียาชื้นมีตุ๊บตับด้วยก็แปลว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แต่เต้นแมนแบบนี้ ดีเออไปเลยนะครับต้องงั้นสิให้มันได้อย่างนั้นสิมนุษย์เราใช่ไหมนะคุณอะไรคุณสาครเนาะใช่ไปค่ะหนูว่าคุณลุงรู้ไปทุกเรื่องเลยค่ะดีจะได้ช่วยลูกหลานรู้ทุกเรื่องกับเห็นทุกเรื่องเห็นทุกเรื่องน่ะยุ่งนะให้รู้รู้ทุกเรื่องมันยังโอเคนะถ้าเห็นทุกเรื่องน่ะยุ่งเนี่ย เห็นทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องมันได้นะถ้าเห็นทุกเรื่องด้วยล่ะโอ้ตายอย่างนี้คนที่เห็นทุกเรื่องและรู้ทุกเรื่องตรงนู้นนะก็ต้องนะบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตตินู้นนะครับเขาจะเห็นทุกเรื่องและจะรู้ทุกเรื่องเขาเรียกว่าหูทิพย์เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นนี่คือเดี๋ยวนะคำว่าเห็นก็คือตาทิพย์คำว่ารู้ไปหูทิพย์เจโตวิมุตต์ครับจึงจะได้ทั้งหูทิพย์และตาทิพย์พร้อมๆกันนะสิบอกให้นะครับต้องระดับนั้นเขาลุงก็เล่าให้ฟังไปงั้นแหละนะต้องประมาณนั้นแหละนะครับ แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของใจทิพย์นะครับกายทิพย์ใจทิพย์และจิตทิพย์กายทิพย์แปลว่ากายพระวรกายพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีเงานะกายการที่ร่างกายไม่มีเงาอุปมาว่าเงาคือกิเลสตัณหาราคะและตัวตนคำว่าเงาความหมายของคำว่าเงาแสงนุ่นปฐมเป็นเงานะพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่ไม่มีเงานะครับจำด้วยครับเป็นภาษาลุงล้วนๆเลยตรงนี้ผิดขอรับผิดผู้เดียวที่ว่านะครับเห็นไหมไม่ต้องไปโยนความผิดให้ตำราเล่มไหนไม่ต้องไปโยนความผิดให้คนกับคนเกิดก่อนที่ใดผิดลุงรับผิดผู้เดียวนะถ้ามันผิดจริงก็บอกพระพุทธเจ้ามาลุยกันมาลงโทษลุงออกซะเสียไปบอกใครไปบอกพระพุทธเจ้ามาลงโทษลุงหงอกซะแปลว่าโหนพระพุทธเจ้าโหนหรือยกย่องวะเนี่ยเห็นไหมครับภาษาลุงโหนพระพุทธเจ้าหรือว่ายกย่องพระพุทธเจ้าเนี่ยมีใครพูดเหมือนลุงในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือในโลกนี้ด้วยแน่คุยเริ่มคุยพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่มีเงาก็มันบริสุทธิ์ทั้งหมดเออถ้าไหนกลุ่มเทพก็แล้วกันกลุ่มที่ยึดถือเทพเป็นหลักก็บริสุทธิ์ที่เทพจบข่าวไว้นะบริสุทธิ์ที่เทพดีไหมครับจบไหมง่ายไม่เห็นจะต้องยากใช่ไหมล่ะหรือไผจะว่าจังไดลุงว่างั้นนะเพ่ นั่นคิดถึงลุงอยากไปหาลุงอีกค่ะแล้วแปลว่าเคยมาแล้วเหรอจะมาก็จะลืมนะนัดแนะผ่านID line 22.7 นะครับจะมาเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพก็เขียนโน้ตเอาไว้แล้วก็ส่งผ่านไลน์มาทางฝั่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้บุ๊กเอาไว้จะได้กักตัวลุงหงอกเอาไว้อย่างนี้ไปไหนนะมีคนจองแล้วแล้วกันมีคนจองโอ้ยลุงต้องมีคนจองก่อนเหรอจึงจะรู้จึงจะได้เจอครับก็ไปตามระเบียบนิดนึงเพราะว่า
ก็ตอบตามตรงผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่ตัวเปล่าเล่าเปลือยนะครับไปนู่นนี่นั่นมันตัวมันไม่ว่างนะแต่ความว่างมันมีอยู่นะมีแต่ความว่างตัวมันไม่ว่างนะมีแต่ความว่างตัวตนน่ะมันไม่ว่างโอเคไหมครับมีแต่ความว่างรู้แต่ความว่างเข้าใจแต่ความว่างเข้าถึงแต่ความว่างโอเคไหมครับ